สวัสดีครับผมนายวีรพลดินปันครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาตัวผมเองได้เข้าโครงการมสช.มาตรฐานงานชุมชนตอนที่ยังดำรงตำแหน่งกำนันเมื่อปีพ.ศ.2549นะครับตอนนั้นเนี่ยได้รับการประสานงานจากพัฒนาการอำเภอนะครับท่านได้เชิญให้เข้าร่วมโครงการมสช.ปรากฏว่าจากการที่เรายังไม่เข้าใจเริ่มแรกก็ยังจิตขัดหลายเรื่องอย่างเช่นการทำงานด้วยเวลาด้วยที่จะทุ่มเทให้กับโครงการพอท่านพนักงานเข้ามาชักชวนให้เข้าร่วมโครงการเราเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีก็เลยเข้าร่วมหลังจากที่ได้ร่วมโครงการไปแล้วนั้นปรากฏว่าเราได้ผ่านกระบวนการพัฒนาหลายๆด้านอย่างเช่นด้านบุคลิกภาพด้านความคิดนะครับตลอดถึงด้านการมองชุมชนการมองสังคมปรากฏว่าเราก็ได้ผ่านกระบวนการซึ่งใช้เวลาพอสมควรในการพัฒนาหลังจากที่เข้าร่วมโครงการเสร็จทำให้ได้รับรู้อะไรหลายอย่างแล้วก็ได้เป็นผลดีกับตัวผมเองเป็นอย่างมากเพราะว่าเรามีการปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพแม้แต่การพูดตลอดถึงการแสดงออกทางกายทางวาจาการแต่งกายพฤติกรรมต่างๆสามารถทำให้เราปรับตัวเองให้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ผ่านมาแล้วปุ๊บเนี่ยโครงการนี้ได้ทำให้พวกผมเองเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดจากที่พูดไม่ค่อยเก่งหรือการแต่งกายที่ยังไม่เรียบร้อยหรือว่าบุคลิกภาพบางอย่างที่มองว่าจะไม่เข้ากับงานนั้นปรับตัวแล้วก็ทำให้เรามองสังคมมองโลกในภาวะสถานการณ์ที่เป็นอยู่ด้วยความเข้าใจหลังจากที่เราผ่านไปแล้วปุ๊บเราพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าชุมชนเองก็ได้รับอานิสงส์หรือได้รับผลจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการอย่างเช่นตัวผมเองนั้นหลังจากที่ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลทุ่งกล้วยอำเภอภูซางก่อนหน้านั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับพอดำรงตำแหน่งกำนันเสร็จก็ได้ดำรงตำแหน่งนายกอบต.ตำบลทุ่งกล้วยนะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งเรื่อยมาจนปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาอำเภอภูซางเขต2ซึ่งจากการที่เราผ่านกระบวนการตรงนั้นมาแล้วเราได้ชี้ชัดว่าผลสัมฤทธิ์บางอย่างจากการที่เราเข้าร่วมโครงการก็ดูจากการที่เราได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนว่าเราสามารถที่จะลงทำงานในด้านการเมืองได้ทุกยุคทุกสมัยเพราะ1เขาได้มองเรื่องบุคลิกก็ดีการพูดก็ดีการทำงานที่ใช้วิจารณญาณมากขึ้นหรือมีสติในการทำงานมากขึ้นสามารถที่จะมองชุมชนมองสังคมด้วยความเข้าใจและทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบเป็นระเบียบแบบแผนสุดท้ายมาเนี่ยโครงการมสช.เองที่พัฒนาเราทั้งด้านบุคลิกภาพและด้านความคิดนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่แก่ตัวเรานะครับก่อให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนที่เรารับผิดชอบตลอดถึงได้เป็นตัวอย่างแนวทางที่ดีให้มีผู้นำหลายๆคนเข้ามาเข้าร่วมโครงการอย่างที่ตัวผมเองได้เข้ารับการอบรมเข้ารับการฝึกโครงการมสช.ดังนั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและลักษณะเด่นของโครงการที่ผมมองก็คือว่าโครงการมสช.นั้นเป็นโครงการที่สร้างพลังในตัวบุคคลซึ่งเป็นพลังที่มีอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนลืมที่จะกระตุ้นออกมาเช่นพลังความคิดพลังความเสียสละพลังการทำงานที่บางทีเรามองข้ามแต่โครงการมสช.ได้กระตุ้นให้เกิดอย่างเช่นกระตุ้นให้เราพัฒนาบุคลิกภาพจนเป็นที่ยอมรับเมื่อเป็นที่ยอมรับแล้วปุ๊บเนี่ยชุมชนยอมรับการทำงานของเราเริ่มมีแนวร่วมมากขึ้นหรือว่าเป็นการสร้างกำลังใจให้กับการทำงานหรือการมองชุมชนการมองสังคมเนี่ยเมื่อเราพัฒนาถึงจุดที่เรามองว่าชุมชนสังคมควรจะพัฒนาในแนวทางที่เหมาะสมตามบริบทของตัวเองนั้นเราได้เกิดจากการที่เราเข้าร่วมโครงการแล้วได้มีแนวคิดพัฒนาต่อเนื่องปรากฏว่าความคิดแบบนี้ก็มากระตุ้นชุมชนให้พัฒนาไปแนวทางที่เหมาะสมกับชุมชนมันเกิดจากการที่เราเข้าร่วมโครงการมสช.มันเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบจากที่เราเป็นผู้นำที่รู้ในบางเรื่องแต่พอเราเข้าโครงการปุ๊บเนี่ยเรามีเครือข่ายการทำงานจากคนที่หลายหน่วยงานหลายองค์กรเข้ามาร่วมอบรมประชุมกับเราตลอดถึงเราได้เติมเต็มสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่ขาดหายแม้แต่การดำรงชีวิตในประจำวันของเราเองก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนั้นมสช.จึงทำให้เราเด่นในเรื่องของ
ความคิดเด่นในเรื่องของบุคลิกภาพซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่พอเราเข้ารับการฝึกหรือเข้ารับโครงการนั้นเนี่ยทำให้เราไม่ได้มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่เอาสิ่งที่เรามองว่าอาจจะถูกมองข้ามกลับมาปรับปรุงและให้ดีขึ้นสำหรับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีส่วนตัวผมเองนั้นถือว่าทำให้ได้รับการยอมรับหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็ยินดีที่จะให้บทเรียนหรือพร้อมที่จะส่งเสริมและก็ผลักดันคนที่สนใจให้เข้าร่วมโครงการนี้ในรุ่นต่อๆไปด้วยครับ